วัสดีครับทุกท่านพบกับผมแมนนัมเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเต็มเปี่ยมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี 2017 นี่นะครับผมก็เราก็ยังมาอยู่กันต่อในโปรเจกต์พิเศษนะครับสำหรับ ADA ชุดดำนะครับผมหรือ Assignment ADA นะครับ Assignment เนี่ยแปลว่าภารกิจรับมอบหมายนั่นเองซึ่งเรื่องราวของ Resident Evil 4 ผ่าวิกฤตมารักปรสิตมรณะในเรื่องพิเศษนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมาติดตามชมกันได้พร้อมกันเลยโอเคมาเริ่มกันครับผมนี่ ADA ชุดดำหลังจากไปลุยเฮียน็อกกันในไฟนอล 15นะครับผมก็ได้เวลากลับสู่โปรเจกต์กันแล้วเธอได้ตัวยางกลับมาให้ได้ละรับทราบแล้วเธอน่าจะรู้นะปัญหาใช่ไหมล่ะฉันรู้แล้วแซดเลอร์นะสิตอนนี้ฉันเตรียมฮอไว้รอรับเธอไว้แล้วรับทราบค่ะโอเคเอดานะครับผมชุดสีดำเนี่ยภารกิจที่รับมอบหมายรวบรวมตัวอย่างและประกาศทั้ง5หลอดและมุ่งหน้าสู่จุดรับตัวโอเคครับกดแท็บเหมือนเดิมเพื่อเช็คของโอเคมีสไนเปอร์นะฮะเช็คให้ครบมีอะไรอีกมีเฟิร์สดิสเปรย์โอเคแล้วก็มีเนี่ยครับกระสุนสไนเปอร์เดี๋ยวลองเช็คให้ครบก่อนถ้าถือปืนนี่เท่มากครับแต่ด้านโอเคใช้ปืนพกก่อนแล้วกันโอเคไปถอยอยู่นะมาถึงก็เลงไว้ก่อนครับวิ่งมาไม่ดูตามาตาเท้าเลยเอาเท้าไปต้อยหมวกแดงยิงเป้าโอเคถอยอยู่นะถอยไปก่อนเอด้าถอยมาถอยมางานมาแล้วครับเล็งไว้นั่นไงครับจงมาเจ็บอะไรมาละปรสิตเรียบร้อยเคลียร์ยังไม่ตายเว้ยตะกี้ถอยอยู่นั่นชี้หน้าบังอาจชี้หน้าเก๋าหรือพี่ไม่ดอกของนะฮะตรงนี้ไปปีนขึ้นไปนี่ปีนแบบสวยๆเอดาอย่างเท่ครับโอเคสมุนไพรเหลืองโอเคแฮนด์กราเนตตรงนี้มีทางไปต่อเฮ้ยมีคนหันหลังมีคนเนียนแบบนี้ไม่ดียิงตูดเป็นยังไงยิงตูดฤๅษีดวงแตกตายซะโอ้ปอมปราการครับวันนี้โอเคอันนี้มานี่นั่นมีคนเนียนอยู่สองคนมีคนเนียนยิ้มให้กล้องหน่อยเป็นยังไงเรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่งครับเรายังไม่ไปมองบริเวณรอบๆก่อนนะฮะโอเคเคลียร์อยู่เฮ้ยมีคนเห็นให้มีคนไม่ยิ้มให้กล้องครับอันนี้เดี๋ยวรอมันเข้ามาไปเล่นน้ำเป็นไงยิงอะไรมันอันตรายรู้ไหมมันอันตรายเล่นไม่ดูไม่งอกโอเคไปงอกกลับไปครับแค่นั้นแหละหนึ่งตัวสองตัวเพิ่งครับเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ยืนไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาให้มาเฝ้ายามยิงตูดเฮ้ยธนูป่าละเฮ้ยสวยละพวกบุกรุกฆ่ามันซะถอยเร็วเอด้างานมาแล้วเฮ้ยแย่ละอีกตัวใหญ่มาครับเก็บสไนเปอร์ไว้เล่นมันหัวล้ออะไรล่ะโอ้โหหัวล้อโผล่แขนออกมายิงหัว มีคนเรียนเฮ้ยโอเคมันยิงเจาะกำแพงไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคระยะยิงมันยังไอ้นี่อยู่เดี๋ยวนะมีวิธีอยู่ครับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เกาะใส่เกาะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทางนี้แย่ละไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ใส่ก่อนเฮ้ยไม่ได้มาละไปเอด้าไปถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนล่อมาด้วยกันก่อนนะยิงขาไว้ระเบิดบึ้มมาให้หมดถอยโอเคยิงพวกเดียวกันตะกี้ปล่อยมันยิงไปโอเคตายโอเคได้ระเบิดมือคือถือว่าคุ้มครับโอเคตรงนี้เสียงอีกตัวนั้นโอเคตายเกือบไปแล้วโอเคไปครับผมรับศึกใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวสองนัดโอเคอันนี้จำเป็นมากครับกระสุนสไนเปอร์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจอตัวอะไรอีกนะฮะนี่ก็เลยเล่นแบบเซฟๆกันหน่อยตรงนี้มีพยายามเก็บรวบรวมไว้ก่อนครับกระสุนอันตรายทุก49เฮ้ยสีเฮ้ยเฮ้ยยิงตัวเข้าไปพวกนี้ตายตายโอเคตรงนี้เคลียร์อยู่ตรงนี้มีทางขึ้นยังไม่ขึ้นไปครับตรงนี้จัดการทำมิดเคิร์ฟโอ้เสียงเสียงอยู่ไหนเสียงครับเนี่ยเดี๋ยวนะรีโหลดให้เต็มพยายามจะมันจำเป็นเราจะไม่ใช้สไนเปอร์นะเก็บไว้ก่อนกำลังหาต้นตอเสียงอยู่ฮะน่าไงว่าแล้วว่าแล้วไอ้อะไรไม่เคยเห็นคนสวยเฮ้ยเฮ้ยงานเข้างานเข้าเตะแบบสวยๆเฮดช็อต เฮ้ยเสียงเขาให้ใช้ทางตรงดันออกมาทำไมเขาให้เล่นทางตรงถอยมาได้ถอยมาไปสูงเอาไปเองสวยๆเรียบร้อยไปเฟินเขาใช้กันอย่างนี้ยิงนัดเดียวแต่ปรสิตสองตัวโอเคเก็บทุกอย่างที่หาได้เฮ้ยวิ่งมาไม่ได้ดูเลยต้องต่อคิวรู้ไหมมีคนอยากได้ลายเซ็นเยอะโอเคไปทางนี้ตันเสียดายกระสุนชุบหน้าไปสวยๆเจ๋งระเบิดมือมันจะเป็นจับไม่ใช้นะฮะสูตรเดิมระเบิดมือเพราะว่าดูจากของแล้วน่าจะจำกัดที่เก็บน่าดูเลยเฮ้ยขวดลมเหรอพี่เฮ้ยโดนจนได้มันเจ็บนะม่วงแดงขอคืนเฮ้ยได้ทำไมมันไม่ใช่ลูกอมพี่ไปเอาไปเล่นคนเดียวไปเฮ้ยไม่ได้เกือบไปละโอ้บึ้มนั่นไงครับพวกเล่นไม่รู้เรื่องแต่น้ำไม้เขามีไว้อมแหมเล่นไม่รู้เรื่องแสดงไม่เคยอมลูกอมแต่น้ำไม้นะไอ้พวกนี้โอ้เสียงงานมาครับเสียงนี้ถอยอยู่นะมาละอีกเสียงแบบนี้อีกละอย่าใจเย็นครับตรงนี้อัพสมุนไพรรอไปก่อนเอด้าเธอเข้าไปในนั้นแกก็ไปดูก่อนสิเอาละเว้ยโอ้ไม่เสียงแบบนี้เจออยู่นั่นเสียงอะไรวะบอกแล้วไงเจออยู่ในนั้นเสียงแบบนี้อีกแล้วแม่งว่าแล้วเสียงข้างล่างไม่มีเว้ยเสียงอยู่ไหนโอ้นั่นไงครับมาแล้วมหากรรมเดี๋ยวเราไม่อยากรับศึกหลายด้านนะเราจะเข้าไปในนี้หมดลงไปถอยอยู่ห้องหน่อยตั้งรับไว้เอด้าบอกแล้วไงเจออยู่นั่นมาเร็วรออยู่เว้ยเข้ามาเลยช้าเหลือเกินเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้ววิธีการสู้พวกโล่นะยิงต่ำไว้ยิงต่ำนี่ครับยิงต่ำไว้แล้วก็จะซุดเสร็จเล็งหัวแล้วก็หลับเนี่ยมีธนูในข้างล่างเสียงนี้ไปก่อนอยู่ด้านล่างทำอะไรพี่เตะกระเด็นเลยเรียบร้อยเคลียร์โอเคไปเสียงธนูอีกละยิงเป้าแตกเฮ้ยนั่นไงไอเสียงตลกเคยนี่เองเดี่ยวมาครับเป็นกลเรียบร้อย เสียงหลังหรือหน้าเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วดัดหลังกันดัดหลังกันดัดหลังกันชัดๆนี่ยิงหัวมาให้หมดเอาละเว้ยได้จังหวะแล้วเตะเลยเอด้านั่นแหละเต็มโอเคเคลียร์เอด้าผมว่าข้างบนมันไม่เคลียร์ผมรู้สึกเพราะว่าจำจากเนื้อเรื่องหลักได้ไม่เคลียร์ครับนี่ยิ้มให้กล้องน้อยพ่อหนุ่มเฮ้ยปืนกลัวมันไวกว่าเยอะเอ้ยมีหลบอะไรมีโยกทำไมอายเหลือเกินใจเย็นครับตรงนี้มือสั่นนะเอด้าลงโซลเร็วล่วงไปแล้วนี่คืออีกเส้นทางหนึ่งนะฮะเอลีออนจะเข้าด้านล่างนะไปช่องแอร์อินฟิลเทรตแซกซึมแหมเสื้อรัดเหลือเกินนะเอด้าเฮ้ยอย่าเพิ่งมัวสนใจเสื้อจะโดนกระทืบเอาเดี๋ยวเราอยู่น้องนี่ชี้บอกทำไมไม่บอกก็ไม่มีใครว่าเนี่ยเสียงมีคนเล่นไอ้กระบองไฟฟ้าTMP เสียงเงียบไปละเดี๋ยวมันว่า5หลอดใช่ไหมอันนี้เราต้องเผื่อพื้นที่ไว้5หลอดโอเคอย่างนี้ก่อนยังตอนนี้รวบรวมลูกปืนไว้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันอีกทีเอ้ยมีหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหเจ็บเฮ้ยไม่ได้เล็งขาเป้าสูงไปก็ไม่พลาดหรอกนะเสียงโอเคประตูอัตโนมัติมี2ตัว TMP ออกมาลงไปหนึ่งเตะกระเด็นใช้ไปพยายามใช้ให้เลือดเราเยอะเข้าไว้นะฮะตรงนี้เนี่ยเสียงอยู่ในนั้นหนึ่งตัวใส่หมวกเล็กอีกคนนึงอยู่ไหนกำลังเข้ามาเนี่ยน่าเหนียวว่าแล้วใส่หมวกเหล็กทั้งนั้นเลยไอ้แก๊งหมวกเหล็กล่วงไหมล่ะล็อกกระสุนปืนพกให้เยอะดีสุดไหมล่ะใส่หมวก ในตัวอย่างอันที่หนึ่งโอเคครับจะดูแผนที่ได้ที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยครับดูจากดาว2 3 4นะฮะ5อยู่สุดท้ายโอเคได้ไปเสียงน่ากลัวจริงเลยกระบอกไฟฟ้าเนี่ยสมุนไพรเขียวผสมกันไว้ระเบิดมือเปิดเดี๋ยวไว้ครับจำเป็นกว่าใช้ถ้าเป็นเลือดพยายามใช้เติมไปเลยแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยแย่ละแย่ละหน้าหรือหลังโอ้โหเพียบถอยเอด้าถอยเร็วโอ้โหแม่งล้อมเลยดีกว่าโอ้โหทางนี้ก็มีล้อกันเล่นแน่ๆนี่มันรายการล้อกันเล่นใช่ไหมโอ้ยเกือบไปแล้วตะกี้ไอตัวโล่เฮ้ยมาละติดกลับละกระนำเข้าไปโอเคเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วประชิดเกินประชิดแย่แล้วถอยมาโอ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้มุมยิงไม่ได้เขร่วงเฮ้ยเอด้าอย่าหันทางนั้นเอด้าขอร้องโอ้ลุ้นระเบิดมือโอเคระเบิดมือได้มาอยู่เลือดเหลือ2อันไอ้นั่นครับตัวเปิดตะกี้อื้อหือให้อะไรเนี่ยกระสุน TMPเฮ้ยมีคนมามีคนเนียนกระสุนเต็มเรียมมานี่ไม่ได้สลับไปเลยเข้าไปเลยครับตรงนี้โอ้โหเพียบ2ตัวชี้หน้าทำไมคิดว่าเท่เหรอครับคิดว่าเท่เฮ้ยไม่เท่แล้วงานนี้โอ้โหดันใช้ไม่ได้อีกขอบคุณมากโอ้โหมีตัวใหญ่อยู่ด้วยเฮ้ยถอยถอยไม่ได้ไม่มีมุมยิง ต่อจังหวะเฮ้ยไม่ได้ต่อจังหวะไว้ครับโอ้ยนึกว่าเสร็จแล้วไอ้นั่นเล่นเอาระเบิดอะไรไม้ปลาไว้เบิ่มเองเสือปลาไม่พ้นฮะตะกี้โอ้เกือบไปแล้วโอ้สมุนไพรแดงแป๊บเดียวเล่นเอาเลือดเราเกือบหมดแค่นี้โอ้เกือบไปแล้วครับโอเคเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะหลังๆนี่ไปเฮ้ยเสียงไอ้นั่นปิดสวิตช์ถอยมาโอเคตั้งรับจุดนี้ไว้ครับใจเย็นๆเอด้ายิงสวยๆนั่นแหละตัวการอันนี้งานมาเฮ้ยเอด้างานมาแล้วไปถอยโอ้เกือบไปแล้วไปครับไปโอเคนี่จุดที่3ตรงนี้อะไรเอ่ยคุณไผ่เหลืองระเบิดมือคิดอะไรออกแล้วฮะเดี๋ยวกระนำเข้าไปเฮ้ยลบTMP อันนี้เอาไปแทนโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บระเบิดกันก่อนเอาไปแทนอันนี้ฮะเผื่อฉุกเฉินยังใช้ได้นะฮะระเบิดมือโอเคเหลือจุดเดียวโอ้โหเสียงจัดการหัวโล้นร่วงเฮ้ยไอ้นั่นมาไม่ได้ดูตาม้าตาเรือ โอ้ไปโอนที่ใส่เกาะยิงขาไว้รีโหลดเอด้าสายเคลียร์ระวังรอจังหวะแล้วเป๊ะเน้นเน้นโอ้เล่นไปลุ้นไปครับทุกท่านบอกเลยงานมาแล้วไงครับ3-4ไปเอาไปมีเยอะติดกลับแล้วระวังแค่ขวาอย่างเดียวเฮ้ยลบแยมกับใครไม่แยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เสียงไอ้พวกนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องมาแล้วมาแล้วเนี่ยครับมันติดอยู่หลังประตูเฮ้ยโหเกือบตายโอเคหลังเคลียร์ไปบึ้มโอ้เล่นไปลุ้นครับตอนนี้อันนี้ยากมากเฮ้ยเตะเขาให้ขอเน้นเน้นมาแล้วเฮ้ยใส่เกาะยิงขาเดี๋ยวนะเราจะล่อมาตรงนี้ฮะออกมาเร็วโอเคมันมาแล้วครับเหยื่อติดเบ็ดแล้วติดเบ็ดแล้วเดี๋ยวนะโอ้ได้ครับของเพียบ เอาแพนอันนี้ฮะอันนี้ผสมเข้าด้วยกันไม่ได้อีกเดี๋ยวต้องเตรียมไป2หลอดแน่อยู่ตรงห้องกลางเนี่ยครับหลอดที่4เสียงแย่ละแต่ว่าสาพอปลอดภัยแน่โอ้เพียบเลยพวกมันมาละโอเคมาเข้ามาเลยปืนพกก็เอาอยู่ดาชักไม่เท่าไรโอเคตรงนี้จากการเปิดระบบครับผมตรงนี้ประตูเปิดแล้วเฮ้ยเสียงถึงเวลาใช้แล้วไม่ตายนะฮะแค่ล้มตะกี้ไอ้นั่นถอยหูเกือบไปอีกตัวนึงโอเคตัวปัญหาล่วงไปละต่อยโอเคครับทางเดินยาวไม่รู้จะมีอะไรรออยู่แน่โอ้งานมาเฮ้ยเอด้าข้างหลังเฮ้ยโอเคจังหวะเดิมครับโอเคหลบได้หน่วงเวลาไว้หลบได้ทำอะไรคราวเซอร์เฮ้ยหลบเกือบโอ้หนีไปแล้วนะฮะ โอเคชนะตายขึ้นลิฟต์สู้ไม่ยากเท่าไหร่ครับกดปุ่มตามให้ทันโอเคเรียกฮอมารับเอด้าได้ตัวอย่างครบนะครับทั้ง5หลอดทำงานได้ดีมากเอด้าคราวเซอร์ได้ตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมเยี่ยมตอนนี้แผนการของเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นมันเป็นหนึ่งในก้าวแรกของ Umbrella Corporation ยังไงล่ะแต่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยกันเอดาโอเคครับทุกท่านกระจบลงไปนะครับสำหรับ Assignment Ada นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกและได้ความรู้กับ DM Channel นะครับผมชอบกดไลค์ให้กับ Subscribe ครับผมเกมดีมีสาระต้อง DM Channel เราจะไปตามกันต่อในโปรเจกต์ที่เรียกกันว่า Separate Way ของเรื่อง Ada ที่เป็น Side Story 5 ตอนจบเร็วๆนี้นะครับผมยังไงสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ